สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ Somewhere I Feel แกะกล่องแคมปิ้งวันนี้จะมีอะไรบ้างติดตามดูในคลิปได้เลยฮะของมันไปเรียบร้อยแล้ววันนี้มีทั้งกล่องโคตรใหญ่แล้วก็กล่องเล็กนะฮะก็ไม่ให้เสียเวลาไปดูกล่องเล็กกันนะโอเคกล่องนี้ก็กล่องแรกของเราเก็บกล่องก็มองแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเป็นแก้ว Snow Peak นะครับ450มิลลิลิตรแต่ที่พิเศษกว่าแก้วอันเดิมที่ผมมีก็คือว่าเจ้าตัวนี้มันเป็นแก้วลิมิเต็ดนะครับนี่ข้างหลังดูลายครับลายจะเป็นลายปลาเท้านะฮะก็คือเขาไปโคกับแบรนด์ที่ชื่อว่าโทนเท้านะฮะไปโคกับสโนว์พีคก็เลยได้แก้วไทเทเนียม450มิลที่มีลายเฉพาะของโทนเท้าอันนี้นะฮะสวยมากเลยเนาะแล้วก็เป็นโลโก้แบบโลโก้เล็กด้วยของผมจะมี450 600นะฮะซึ่งเป็นโลโก้ใหญ่ก็ตัวนี้ที่ซื้อมาเพราะว่าเจ้าลายข้างหลังเนี่ยครับสวยมากไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าแต่ผมเห็นรีเซลก็ยังพอหาซื้อกันได้นะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูครับหรือไม่ก็เข้าไปในกลุ่ม Snow Peak ก็ได้ครับอาจจะมีคนขายอยู่โอเคครับแก้วไทเทเนียม Snow Peak 450มิลลิลิตรกล่องเล็กที่สุดของเราก็แกะไปเรียบร้อยแล้วทีนี้กล่องจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆดูกล่องที่สองกันโอเคครับของอย่างที่สองก็คืออ่านชื่อกัน KZM Gilbert Lantern นะครับ KZM Gilbert Lantern เป็นตะเกียง LED ของเกาหลีนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปแคมเปอร์ของเกาหลีเนี่ยจะมีบางคนเขาใช้รุ่นนี้อยู่ผมไปเห็นเข้าเลยชอบก็เลยไปตามสั่งมาพรีออเดอร์มาเดือน2เดือน2เดือนเลยโอเคแกะให้ดูกันบ้างตะเกียงพร้อมเคสสวยงามมากเลยเพื่อนมีขอเก็บกล่องก่อนแล้วก็มีแมนนวลนะฮะ Gilbert Lantern นะครับโอเคก็ขอแกะให้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเฉดนะครับเป็นแฉ่งแหละก็คือแฉ่งเป็น LED ที่มีแฉ่งด้วยแกะมาดูก่อนชื่อกิลเบิร์กแลมเชดนะครับนี่เป็นหนังนะฮะก็เป็นหนังแล้วมีปั๊มคำว่า KZM Outdoor นะครับเป็นชื่อแบรนด์ของเขาเนาะก็เป็นหนังน่าจะเป็นหนังเทียมนะครับโอเคในกว่าข้างในก็เป็นเคสเป็นคล้ายๆโฟมบุกคล้ายๆกับเจ้าตัวของเครมอร์ที่ผมมีอ่ะเหมือนกันเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังเทียมเหมือนกันเอ๊ะแกดูข้างในอันนี้เป็นตัวห้อยเนาะห้อยอย่างนี้ได้แกดูวางรอแล้วกันวนๆโอเคนี่เหมือนเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วมีสายชาร์จเป็นส
ายชาร์จเป็น USB Type C ก็ตัวเสียบนี่ตัวตะเกียงของเขาโอเคนี่คือเป็นตัวตะเกียงของเขาคือตะเกียงเจ้าตัวเนี้ยมันตั้งได้สองแบบเพื่อนๆก็คือแบบค่อยอย่างนี้ค่อยอย่างนี้ได้นะกับอีกวิธีนึงก็คือเอาเจ้าตัวเนี้ยสวมมันเข้าไปแบบนี้นี่เนี่ยมันวางได้สองแบบเท่มากเลยโอเคแล้วแฉกมันใส่ตรงไหนจะได้อารมณ์ประมาณอย่างนี้ต้องไปทำให้แฉกมันไม่ยับก็วางบนโต๊ะได้สวยมากเลยงานก็ดีมากเลยครับประมาณนี้สวยมากเลยเพื่อนๆสนใจก็ลองไปหาสั่งซื้อได้ใน Facebook พรีออเดอร์เนาะน่าจะมีขายอยู่จริงๆแล้วมันมีอีกรุ่นนึงเนาะคล้ายๆแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอธิบายไม่ถูกกันเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูครับนี่เฮ้ยมีไฟอยู่ในตัวด้วยนี่ครับไฟก็จะประมาณนี้เลยสวยงามมากตอนนี้ผมเริ่มมีตะเกียง LED เยอะกว่าตะเกียงน้ำมันแล้วด้วยความง่ายปลอดภัยแล้วก็วันนี้มันทำทรงมาสวยมากนี่เล่นดีเราก็วางประมาณนี้ก่อนสำหรับเจ้าตะเกียงกิลเบิร์ตนะฮะของ KZM แบรนด์เกาหลีเนาะทำออกมาสวยจริงๆเลยเริ่มชอบไปละอาจจะไปหาอีกเจ้าเนี่ยมันมีอีกรุ่นนึงอาจจะไปหามาเพิ่มนะครับคอยติดตามแล้วกันว่าผมจะได้มาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อของต่อไปกันเลยครับเริ่มใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงที่3ก็เป็นตะเกียงเหมือนเดิมแต่คราวนี้ไม่ใช่ตะเกียง LED แล้วเป็นตะเกียงน้ำมันนะฮะไปดูชัดๆกันดีกว่าว่าของอะไรไม่ใช่ตะเกียงน้ำมันสิตะเกียงแก๊ส Snow Peak Giga Power BF Lantern นะครับก็เป็นตะเกียงของแบรนด์ Snow Peak นะครับแบรนด์ที่ผมชื่นชอบนะฮะตะเกียงเจ้าตัวนี้มันเพิ่งรีสต็อกมาเมื่อผมซื้อมาประมาณเดือนกว่าละกว่าจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูก็ประมาณเดือนกว่าคือมันเลิกผลิตไปไม่ได้เลิกผลิตเขาหยุดผลิตไปสักพักนึงครับใหญ่ๆอ่ะแล้วก็กลับมาผลิตอีกรอบนะฮะผมก็เลยไปจัดการมาเลยมันชื่อรหัสว่า GL300A นะฮะไปดูข้างในกันโอเคเป็นเฮ้ยด้านนี้นะแกะมาแล้วเราก็เจอเคสสวยๆเลยเนาะก็เป็นเคสแบบเหมือนบุกโฟมให้มันดูแข็งๆหน่อยนึงโอเคไปดูข้างในกันขอวางก่อนนะเดี๋ยวมาก็จะเจอตะเกียงนอนอยู่นะครับเป็นกระจกมันเป็นแก้วเนาะกลัวแตกมีความบางนี่เป็นตะเกียงแก๊สนะฮะซึ่งเป็นจะเป็นไส้แบบไส้ยาวเหมือนของโคแมน
North Star แก๊สเนาะจะคล้ายๆกันเลยซึ่งให้แสงน่าจะให้แสง170วัตต์นะครับแล้วก็จกตรงเนี้ยมันไม่เหมือน North Star เนาะไม่เหมือนกับตะเกียงชาวบ้านนะว่ะเหมือนตะเกียงอื่นก็คือมันต้องดึงออกฝั่งนี้แล้วก็ดึงออกฝั่งนี้ได้2ฝั่งมันไม่ได้เป็นเหมือนโต๊ะแก้วชิ้นเดียวมันเป็นโต๊ะแก้ว2ชิ้นนะครับก็ถ้ามันแตกก็คงต้องซื้อนั่นแหละราคาแพงอยู่ใช้แก๊สซาลาเปาปกติธรรมดานะครับอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็มีตัวจุดอยู่ตรงนี้นะครับกดได้ตรงนี้ก็เป็นเร่งหลีปกตินะครับข้างบนเป็นลักษณะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเซรามิกหรือเปล่านะมันดูแบบไม่ใช่โลหะไม่ใช่โลหะเคลือบอินเดเมลเวลาจับแล้วมันจะเหมือนแบบสักๆเหมือนข้างในของเซรามิกเนาะรวมกันมันเรียกว่าอะไรก็สวยงามมากโดยเฉพาะเคสของมันเนี่ยมีนูนๆลายสโนว์พีคด้วยนะครับข้างในก็มีตัวแบบล็อกอย่างดีมีแมนนวลอยู่ข้างในอีกทีโอเคผมขอเก็บก่อนกลัวมันแตกเรียบร้อยครับโอเคหมดไปแล้วของ3อย่างเดี๋ยวอย่างสุดท้ายใหญ่สุดข้างหลังไปดูกันว่าเป็นอะไรครับเหลือกล่องสุดท้ายแล้วกล่องโคตรใหญ่ไปไปดูกันว่าคืออะไรขอยื่นเปิดเพื่อนหนักจริงเรียบร้อยเจ้าสองกล่องนี้ก็คือเก้าอี้สโนว์พีคโลแชร์30สีกากีนะฮะอ่ะก่อนจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็ขอแกะดูข้างในอีกสักนิดนึงนะครับขอเปิดอันเดียวเนาะเพราะว่ามันเหมือนกันนี่ก็คือเก้าอี้สโนว์พีคโลแชร์สีกากีนะครับก็ที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมมาใช้เจ้าDOD Sukhoi สื่อใช่ไหมอันเล็กๆอ่ะแต่ว่าพอใช้ไปใช้มามีปัญหาอย่างนึงก็คือผมอ่ะชอบลุกขึ้นมาถ่ายรูปลุกขึ้นมาถ่ายวิดีโอบ่อยๆแล้วทีนี้มันจะมีบางจังหวะที่เราจับตรงผ้าของมันผ้าของ DOD อ่ะแล้วมันจะหลุดออกจากตัวเหล็กที่ถูกสอดไว้อยู่ก็หลุดออกมาเลยเป็นหลายรอบมากทั้งผมทั้งแฟนก็เป็นมันไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ลุกๆนั่งๆบ่อยๆเจ้า DOD สุก้อยเสือนะผมก็เลยอยากได้เจ้าแบบนี้แทนแต่ว่าสิ่งที่ต้องแลกมาคือความใหญ่ DOD สุก้อยเสือมันเล็กพกง่ายนะฮะไปกับรถเก๋งคันเล็กๆเนี่ยสบายแต่นั่นแหละคือผมลุกเยอะผมต้องถ่ายคลิปนู้นนี่นั่นไงมันเลยลำบากมีหลายทีแล้วผมจะล้มอยู่หลายครั้งละเดี๋ยวทำรีวิวละเอียดให้ทีแล้วปัญหาที่ผมเจอเป็นยังไงให้เพื่อนๆนึกไม่ออกเดี๋ยวผมทำรีวิวให้ดูนะครับผมก็เลยไปหาเก้าอี้มาเนี่ยผมก็เลยเอาเก้าอี้แบบไหนดีที่จริงๆมันลังเลระหว่าง Helinox Sunset Chair กับเจ้าตัวนี้แหละผมก็ไปถามเพื่อนๆในกลุ่มดูแล้วผมเป็นคนลุกบ่อยไงสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นเหมือนเจ้า DOD Sukhoi สื่อก็เลยตัดสินใจตัวนี้ถึงจะใหญ่หน่อยแต่แลกมาด้วยแบบลุกนั่งมันน่าจะสบายกว่าเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูสบายนะมันไม่ถึงหัวเนาะแต่ว่า
ไถมาก็ถึงหัวได้โอเคก็ดีครับก็น่าจะลุกนั่งเนี่ยสบายเลยเจ้าตัวนี้ลุกนั่งสบายเหมาะกับคนทำคลิปแล้วก็คนแบบชอบลุกยืนบ่อยๆอย่างเงี้ยไอ้เจ้าซูโก้เสือเวลาเราแบบลุกเราจะจับตรงเนี้ยเพราะว่ามันจมไปใช่ไหมเราก็จับข้างๆพอจับข้างๆเสร็จปุ๊บผ้ามันก็หลุดออกมานั่นแหละปัญหาที่ผมเจอของเจ้าดีโอดีซูโก้เสือมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรมาให้อีกขอนั่งฟรีตัวนี้เลยแล้วกันก็จะมีเมนนวดที่ผมไม่ได้ดูเมื่อกี้ก็มีเป็นผืนผ้าของเขาครับผ้าของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะครับสวยงามเป็นผ้าแบบไม่น่ากันน้ำนะมันจะโดนน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นผ้าแบบเดียวกับเก้าอี้ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรจริงๆเจ้าเก้าอี้ตัวนี้มันมีรุ่นหนึ่งสวยเหมือนกันสีขาวแต่ว่ามันไม่ถึงไหล่ข้างบนเนี่ยกลัวจะปวดหลังก็เลยจะเอาเจ้าตัวนี้มาแล้วเจ้าตัวนี้มันมีขายเป็นแพ็คคู่ซึ่งจะถูกกว่าราคาปกติ 3,000 ผมก็เลยจัดมาเลยให้แฟนด้วย1ตัวโอเคครับคลิปนี้น่าจะหมดที่ประมาณเท่านี้นะครับคอยติดตามนะครับมีต่อไปเรื่อยๆแน่นอนแกะกล่องแคมปิ้งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วโอกาสหน้าใจแบบใหม่มาดูกันว่าผมจะซื้ออะไรมาแกะให้เพื่อนๆดูอีกไปนะฮะขอบคุณมากครับผม